สวัสดีครับสำหรับวันนี้เป็นวันที่1กุมภาพันธ์ปี2564สำหรับการปลูกหญ้าหวานอิสราเอลของทางสวนนะครับปีนี้จากที่มียอดสั่งซื้อท่อนพันหญ้านะครับถึงแม้ว่าจะเป็นช่วงฤดูหนาวนะครับก็ยังมียอดสั่งท่อนพันหญ้าถือว่าสูงอยู่นะครับซึ่งในขณะนี้ก็ใกล้จะเข้าฤดูร้อนแล้วนะครับคือฤดูหนาวใกล้จะหมดแล้วเดือนนี้เป็นเดือนกุมภาจากการประเมินนะครับค่อนข้างมั่นใจว่าปีนี้นะครับท่อนพันหญ้าหวานอิสราเอลของทางสวนอาจจะไม่เพียงพอทางสวนเลยทยอยปลูกเพิ่มนะครับรวมทั้งแปลงเก่าที่เราตัดท่อนพันหญ้าแล้วเราก็ใช้เครื่องตัดหญ้านะครับตัดให้ชิดติดโคนต้นเลยนะครับเป็นการจะเรียกว่าทำสาวก็ได้นะครับคือเป็นการตัดเพื่อที่จะให้แตกออกมาใหม่นะครับจะทำให้ได้ต้นพันธุ์ที่ออกมาจากตอเดิมนะครับเพราะว่าการแตกกอของหญ้าหวานอิสราเอลค่อนข้างที่จะดีมากนะครับก็ที่เพื่อนๆกำลังชมนะครับในส่วนของคลิปนี้ทางสวนได้ทำการเปิดระบบน้ำนะครับเป็นสปริงเกอร์นะครับโดยสูบมาจากบ่อเก็บน้ำนะครับที่ทางสวนได้ทำเอาไว้จากการประเมินนะครับเหมือนปีที่แล้วท่อนพันหญ้าของทางสวนก็มีขาดช่วงนะครับแต่ปีนี้ก็ต้องดูกันอีกทีแต่ผมค่อนข้างมั่นใจว่าอาจจะไม่เพียงพอนะครับเพราะว่าตอนนี้เองก็ยังขายดีอยู่นะครับซึ่งส่วนใหญ่แล้วเพื่อนๆที่จะปลูกนะครับจะรอให้เข้าฤดูฝนคือพูดง่ายๆว่าปลูกแล้วอยากให้ฝนตกเพราะว่าการดูแลมันจะน้อยกว่านะครับไม่ต้องเดินระบบน้ำมากมายแต่จริงๆแล้วนะครับถ้าเพื่อนๆปลูกตอนที่ฝนตกชุกอัตราความเสียหายนะครับหรือว่าการติดเนี่ยมันจะติดน้อยแล้วก็ความเสียหายอาจจะสูงถ้าฝนตกต่อเนื่องนะครับการที่เกิดฝนตกต่อเนื่องเนี่ยแล้วมันครึ้มฟ้าครึ้มฝนตลอดไม่มีแสงแดดท่อนพันหญ้ามันจะไม่ค่อยงอกนะครับเมื่อเราตัดนะครับตัดท่อนพันเสร็จแล้วเราต้องพยายามตัดให้ชิดโคนนะครับชิดโคนต้นหรือว่ากอให้ติดดินมากที่สุดนะครับแล้วเดี๋ยวเขาจะแตกขึ้นมาใหม่เพื่อนๆลองชมนะครับแปลงนี้เป็นแปลงแรกๆเลยนะครับที่ทางสวนได้ทำการปลูกไว้แต่ว่าช่วงที่ลงปลูกเนี่ยเกิดความผิดพลาดในการพูดคุยกันนิดหน่อยนะครับทำให้ปลูกบริเวณสันของร่องนะครับจริงๆต้องปลูกบริเวณด้านข้างของร่องหรือตีนร่องจะดีกว่านะครับสำหรับเพื่อนๆที่สนใจก็ติดต่อสอบถามท่อนพันหญ้าได้นะครับยังมีจำหน่ายอยู่ตลอดที่เบอร์โทร0910515839โดยเพื่อนๆสามารถนำเบอร์โทรนะครับไปแอดไลน์ได้ค้นหาเพิ่มเพื่อนโดยใช้เบอร์โทรนะครับจะเจอชื่อสวนธนภัทรสกลนครสำหรับทางสวนปัจจุบันมีการจัดส่งแบบเก็บเงินปลายทางนะครับเพื่อความสะดวกของเพื่อนๆยังไงแอดไลน์ก็ได้นะครับจะสะดวกในการติดต่อมากกว่านะครับ